ิดการประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็เมื่อวานดัชนีขึ้นมาด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นตามที่เราขอไว้แล้วก็ให้เกินมาด้วยนะคะเมื่อวานขอไว้ 20,000 ปลายๆก็ให้มาซะ 30,000 ปลายนะคะก็ถือว่าระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างดีนะคะทำให้ทะลุแนวต้านตามกรอบอัพเทรนไลน์ขึ้นมาได้นะคะแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นอัพเทรนนะคะแล้วก็มีโอกาสเหวี่ยงตัวในกรอบที่สูงขึ้นนะคะวันนี้แนวโน้มเนี่ยน่าจะลดความร้อนแรงลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้โอกาสที่จะอ่อนตัวได้แต่มีข้อควรระวังนะคะก็คือถ้าหากวันนี้เนี่ยมีการเปิดตัวในลักษณะที่แบบว่าเปิดกระโดดลงมาจนกราฟเกิดเป็นช่องว่างหรือเป็นแก็บขึ้นมาอีกเนี่ยนะคะแพทเทิร์นของกราฟก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะทำเป็นตัวแพทเทิร์นของแท่งเทียนแบบevening star ได้นะคะก็ถือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างจะไม่ดีนะคะวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเปิดกระโดดลงมาเป็นแก็บอย่างน้อยแท่งเทียนก็น่าจะเป็นสีเขียวนะคะถึงจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวขึ้นต่อไปได้วันนี้แนวรับนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1,010 ถึง 1,000 นะคะแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่1026ถึง1030ค่ะการบินไทยนะคะก็เป็นหุ้นที่ขึ้นมาช้ากว่าตัวอื่นนะคะหรือว่าเป็นลักกาสต็อกนั่นเองนะคะก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันราคายังไม่ขึ้นมากแล้วก็ช่วงสั้นเนี่ยกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้แล้วนะคะแนวโน้มก็น่าจะเป็นการฟื้นตัวขึ้นต่อไปทดสอบที่21ถึง 21.50 ส่วนแนวรับจะอยู่ที่ 19.5 ถึง 19.3 คัทลอสที่19บาทค่ะปูนใหญ่นะคะ SCC นะคะแนวโน้มก็ฟื้นตัวเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่ลงมาสร้างฐานบริเวณ315บาทบวกลบนิดหน่อยนะคะราคาก็เริ่มมีการฟื้นตัวจากอินดิเคเตอร์แล้วก็กลับมายืนเหนือเส้น200วันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแนวต้านถัดไปนะคะก็จะเป็น333ถึง336แนวรับจะอยู่ที่317นะคะแล้วก็คัทลอสที่310ค่ะถัดมาจะเป็นตัวเมเจอร์นะคะตัวนี้เนี่ยดีดขึ้นมาปิดเหนือแนวต้านเส้น200วันที่กดราคาอยู่นานแล้วได้นะคะก็ถ้าหากว่าพักตัวลงมาแล้วไม่หลุดตัว200วันที่กลายเป็นแนวรับประมาณ 13.40 นะคะก็น่าจะวิ่งหาแนวต้านถัดไปที่ 14.5 ถึง 14.90 ได้นะคะคัทลอสจะอยู่ที่ 12.90 ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น TMB นะคะตัวนี้เมื่อวานกราฟแท่งเทียนเป็นบูลลิชเต็มแท่งทีเดียวเลยนะคะแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนหนาแน่นนะคะข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามีแนวต้าน EMA 75วันยังอยู่อีกไม่ไกลนะคะก็มีลุ้นว่าน่าจะได้ขึ้นทดสอบนะคะก็ประมาณสัก 1.50 โดยที่มีแนวรับอยู่ที่ 1.40 แล้วก็คัทลอสที่ 1.36 ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิค